กลับมาชมหนุ่มน้อยสู้ชีวิตที่ต้องเลี้ยงดูแม่ที่ป่วยทางจิตแถมยังถูกชาวบ้านเรียกว่าบ้านที่อยู่นั้นเป็นบ้านผีสิงเรื่องราวของน้องกลุ่มเด็กหัวใจแกร่งคนนี้ที่ต้องดูแลทั้งแม่และบ้านเพียงคนเดียวจะมีอะไรอีกบ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับหนูก็จะดูแลแม่ด้วยดูแลพี่ด้วยทั้งหนูยังไม่มีอะไรตอนนี้เลยนะแต่ตั้งใจเอาไว้อย่างนี้นะดีแล้วล่ะหนูเป็นคนที่ตั้งใจอย่างนี้ไว้ทำได้เท่าที่จะทำได้ก็ได้แต่ส่งกำลังใจกันก็ลองเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะหนูวันหนึ่งหนูทำอะไรบ้างอ่ะทำเยอะมากเลยงานบ้านหนูทำอะไรบ้างอ่ะที่บ้านนี้กวาดบ้านกวาดบ้านนะอะไรอีกหุงข้าวมีหม้อหุงข้าวไหมมีครับส่วนใหญ่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบไหมมีหม้อต้มน้ำมีหม้อหุงข้าวมีอะไรครบไหมไม่ครบมั้งอ๋อไม่ครบนะส่วนใหญ่ใหม่หรือเก่าก็เก่ามั้งแต่ละวันมีข้าวไหมข้าววันในบ้านน่ะมีอาหารการกินเข้ามาครบไหมก็ไม่ครบไม่ครบนะแปลว่าวันนี้ก็รอไว้ว่าจะมีข้าวกินไหมได้ไหมเคยเห็นแม่หิวไหมเคยครับแล้วหนูพูดกับแม่ยังไงหรือแม่พูดกับหนูยังไงลูกว่าเดี๋ยวไปเอาข้าววัดเดี๋ยวไปเอาข้าววัดอายุ13นะแต่ก่อนนั้นตั้งแต่9ขวบเนี่ยคอยเลี้ยงดูแม่อย่างเงี้ยนะหนูบอกไปเอาข้าวที่วัดเหรอครับหลวงพ่อใจดีใช่ไหมหลวงพ่อรู้เรื่องหนูไหมรู้ครับก็ให้ข้าวมาตลอดครับผมถ้าไม่มีหลวงพ่อถ้าไม่มีวัดนี้หนูจะทำไงล่ะลูกลำบากลำบากนะบอกหลวงพ่อที่ขอบคุณหลวงพ่อขอบคุณหลวงพ่อที่มาดูแลพ่อกับแม่ตลอดมาครับเนาะแล้วหนูทำอะไรให้กับหลวงพ่อบ้างไหมไปช่วยหลวงพ่ออะไรไหมลูกไปกวาดวัดโอ้นะทำไปดีแล้วนะหลวงพ่อแนะนำอะไรหนูไหมลูกให้กำลังใจหนูยังไงไหมลูกเพราะว่าอยากคบคนผิดเนาะสอนอะไรหนูอีกไหมแล้วก็ต้องสู้ต่อไปต้องสู้ต่อไปคุณครูเป็นยังไงที่โรงเรียนช่วยหนูไหมช่วยครับช่วยให้อะไรลูกเอากับข้าวให้โอ้คุณครูรู้ไหมว่าบางทีหนูก็ไม่ได้มีกินแม่หนูก็ไม่ได้มีกินรู้ครับรู้เลยใช่ไหมบ่อยๆใช่ไหมครับแล้วคุณครูให้กำลังใจหนูยังไงล่ะลูกอย่าท้อดูสิอย่าท้อครูชื่ออะไรเป็นผอ.เลยขอบคุณพ่อเลยขอบคุณพ่อที่มาให้กับข้าวมาครับครับนี่พูดมาเนี่ยคือขอกับข้าวขอข้าวกินเท่านั้นเองคือเขาไม่รู้จะไปทำงานอะไรตรงไหนนะเขายังเรียนหนังสืออยู่ตอนนี้หนูอยู่ชั้นอะไรลูกม.1ครับม.1นะก็เรียนตามเกณฑ์ไปนะครับนะเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะมีครูมาช่วยนะพ่อเลยนะหลวงตามาช่วยนะแล้วเห็นว่าหนูอยู่บ้านกินน้ำอะไรน้ำปลาบาบน้ำก๊อกเนี่ยนะครับมันไม่มีน้ำอื่นๆอ่ะเนาะครับผมหนูเคยคุยกับตัวเองไหมว่าทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้เป็นอะไรอย่างนี้เกิดมาไม่มีทางเลือกก็ต้องสู้ต่อไปเกิดมาไม่มีทางเลือกต้องสู้ต่อไปเห็นตะกี้พี่สาวบอกว่าพอจะมีรายได้ไปทำงานเขาทำงานอะไรล่ะครับปอกมะพร้าวปอกมะพร้าวไปทำงานกับใครล่ะครับของลูกพี่หนูของลูกพี่หนูเอาแปลว่าหนูทำอยู่ใช่ไหมใช่กินเงินเป็นวันเหรอใช่ตอนนี้ของพี่สาวนี่ได้เป็นวันละเท่าไหร่นะครับวันละ200บาท200แล้วเขาไปทำวันละ40 40ได้เพิ่มหรือว่าได้จากพี่ได้จากหนูค่ะเอาแปลว่าที่ลูกพี่หนูก็ไม่ได้จ้างเขานะใช่ไหมค่ะแปลว่าหนูเอา200ของหนูมาให้น้อง40ใช่แปลว่าหนูก็เหลือ160อ่ะสิใช่โอ้อย่างนี้เลยเหรอใช่เลยแล้วหนูไม่เสียดาย40นี้เหรอหนูจะได้200หนูก็อย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วก็คือแบบว่าเสียให้น้องด้วยให้น้องกับแม่แล้วบอกลูกพี่ให้เพิ่มได้ไหมจะไม่ต้องตัด200ลงเนี่ยค่ะให้ค่ะให้ใช่ไหมถ้าเขาใช้นอกเหนือจากนั้นอ๋อใจดีอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะแล้วอย่างที่บอกพอได้มาหนูว่าไปไหนนะก็ไปกินข้าวที่โรงเรียนครับเป็นค่าโรงเรียนแล้วไอ้40ของหนูอ่ะไปซื้ออะไรล่ะซื้อกับข้าวให้แม่แล้วก็ผมอ๋อ2คนนะ2ชีวิตก็เอาเงิน40บาทเนี้ยนะดูแลแม่ดูแลตัวเองนะถึงแม้จะเป็นรายได้ที่น้อยนิดครับแต่นั่นก็ทำให้2แม่ลูกนี้มีอาหารกินพอประทังชีวิตไปแต่ละวันถ้าอย่างนั้นเราไปดูงานที่น้องกรุงทำเพื่อหารายได้กันครับหนูจะทำอะไรอยู่เนี่ยก็ปอกนี้ปอกนี้นี่คืออะไรเปลือกกาบมะพร้าวนี้ครับอ๋อตอนนี้มันติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะหนูต้องแกะออกมาหมดนี่คืองานของหนูครับมีงานเดียวขนาดนี้คือทำอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอ้าวก็มีใช้มือแล้วนี่อะไรล่ะ
ตะขอขออ๋อใช้บ้างบางทีแกะนะอ่ะหนูน้องลองทําดูโอ้แล้วดูสิลูกนึงจะนานมั้ยอ๋อแล้วแต่จะเจาะโอ้ระวังมือนะจะโดนมือมั้ยเคยโดนมั้ยก็เคยอ๋อเคยโดนนะต้องระวังนะอ๋อนี่ก็จะดึงออกมาต้องดูยังไงครับว่าถึงจะเสร็จแล้วอ๋อยังแค่นี้อ๋อนี่คือเสร็จแล้วนี่คือลูกนึงอ๋อเป็น10วิแล้วนะเนี่ยอ๋ออีกสักลูกสิลูกอ๋อต้องนิ้วก่อนเหรออ๋อแล้วแต่อ๋อเขาทำมานานเท่าไหร่แล้วพี่สาวกี่ปีแล้วฮะเพิ่งจะ 3-4 เดือน 3-4 เดือนนี่เองพอจะมีรายได้ทางด้านนี้มันยากมั้ยลูกเหนื่อยมั้ยเจ็บมั้ยก็เจ็บบ้างเจ็บบ้างนะคือมันไม่ใช่วัยที่จะต้องหาสตังค์นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะไปเรียนหนังสืออยากจะไปหาความรู้แต่ก็ต้องทํางานเพื่อหาเงินไปซื้อข้าวให้แม่เขาคนก็จะทําไปเรื่อยๆอย่างงี้นะลูกนึงก็เป็น10วินี่ก็ต้องประมาณสักครึ่งนาทีได้เนี่ยอ้าวพี่สาวภูมิใจมั้ยล่ะเขาทําอย่างงี้ได้แล้วก็ได้เงินได้ทองภูมิใจมากภูมิใจนั่นนี่คือมองมุมคนอื่นที่จะมองกลับมานะวันนึงได้40ครับซื้อกับข้าวซื้อหมดมั้ยหรือว่าไปหยอดกระปุกด้วยเหรอครับผมยังอุตส่าห์เก็บเอาไว้อีกหนูเอาไปหยอดกระปุกคืออะไรลูกเอาเก็บไปอ่ะดูกระปุกหน่อยนะดูกระปุกหน่อยแล้วหนูหยอดทีละเท่าไหร่ลูกก็10บาท10บาท20บ้าง10บาท20บ้างนะมีเท่าที่ไหร่เดี๋ยวนี้อะไรหนูหันไปดูสิลูกนี่อะไรล่ะกระปุกครับมันเต็มมั้ยเคยเต็มมั้ยลูกก็เต็มมั้งเคยเต็มเนาะเหรอท่านผู้ชมดูดีๆนะกว่าจะเก็บเงินเก็บทองได้เก็บได้สูงสุดหนูเคยเก็บได้เท่าไหร่หันมาทางนี้ก็400 400ก่อนจะเก็บ400ไม่รู้กี่วันครับเก็บได้400เกิดอะไรขึ้นลูกก็เพื่อนเพื่อนครับเพื่อนทําไมมาที่นี่มานอนเล่นมานอนเล่นนอนไปนอนมาเกิดอะไรขึ้นครับมารักตังเราแปลว่าเอาเงินในกระปุกนี้ไปครับหมดมั้ยเหลือไป10บาท20บาทหมดหมดเท่าไหร่ก็400400เพื่อนเอาไปเลยเอ้าแล้วคืนนี้ยังตอนนี้ยังโอ้ดูสิกว่าจะเก็บ400แล้วเราทวงเขาไหมลูกทวงแล้วเขาตอบว่าอ๋อยังไม่มียังไม่มีหนูอยากจะบอกเพื่อนหนูว่ายังไงลูกมีเท่าไหร่ก็เอามาให้ได้แล้วถ้าไม่มีล่ะไม่มีก็ค่อยให้ไม่มีจะไม่ให้ได้ยังไงมันไม่มีไงก็ผัดไปอีกอะได้ไหมลูกได้หนึ่งปีได้ไหมลูกได้สองปีตามได้ตามใจแปลว่าเข้าใจดีแล้วล่ะนะเอ้าก็เกิดเหตุไปนะก็ยังเข้าใจเพื่อนอีกนะดูสิเรื่องทำไมเยอะแยะมากมายพลังที่สำคัญที่สุดที่ทำให้หนูมีพลังยืนอยู่ตรงนี้แล้วจะเดินต่อไปให้จบปริญญามาดูแลแม่คือพลังอะไรล่ะจิตใจของเราจิตใจของเรานะไม่ท้อไม่เหนื่อยที่จะดูแลแม่คนนี้ไปทั้งที่ว่าแม่ไม่หายยังยืนยันอยู่ครับผมเอ้าบอกแม่อีกทีสุดท้ายแล้วเอ้าก็ผมจะดูแลแม่ที่สุดภาษาเขาเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องค่อยๆตั้งใจฟังนะและจับประเด็นในคำพูดของเขานี่คือเด็กคนนี้ที่มีพลังจากการที่เขาไม่ได้รับอะไรจากใครเลยแล้วเขาก็ยืนชีวิตอยู่อย่างนี้ได้สามารถถ่ายทอดอย่างนี้ได้ต้องถือว่าสุดยอดละนี่แหละครับน้องกลุ่มเด็กที่เป็นทุกอย่างสำหรับแม่ของเขาถึงแม้ว่าคนอื่นจะหาว่าแม่บ้าแต่สำหรับเขาแล้วแม่ก็คือคนที่เขารักที่สุดเลยครับช่วงหน้าของปันสุขที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านหลังนี้คืออะไรห้ามพลาดครับ